มาคุยกันต่อนี่ใครจะมีอะไรใครสงสัยอะไรก็ถามอีกมีคำถามกับเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือว่าอยากให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สติกับคนไทยที่มองสถานการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมืองตอนนี้ซึ่งหลายๆคนมีความหดหู่สิ้นหวังมองหาทางออกไม่เจอเราควรวางท่าทีต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้อย่างไรครับมันถามอะไรกับผมผมไม่เคยรู้เรื่องรู้ราว มีความรู้น้อยนะได้รู้เห็นเหตุการณ์น้อยนะฐานสารข้อมูลก็จำกัดมากแต่ก็มองเห็นแบบสถานการณ์กว้างๆทั่วๆไปอันนี้ว่าคนก็อย่าไปสิ้นหวังสิเนี่ยคำสอนทางพุทธศาสนาท่านบอกเกิดเป็นคนต้องหวังเรื่อยไปว่างั้นนะแล้วก็ต้องพยายามเรื่อยไปวายเมเทวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทานะก็แปลว่าเป็นคนต้องเพียรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายนะอันนี้เป็นคำสอนระดับชาดกแต่ก็เป็นถือว่าเป็นพุทธพจน์นะพออยู่ในพระไตรปิฎกที่เคยเล่าแล้วนะอยู่ในส่วนที่เป็นคาถานะทีนี้ว่าถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้าปัจจุบันเนี้ยก็จะได้ยินเตือนกันเรื่อยว่าให้มีสติก็แน่นอนและเราเคยคุยกันแล้วนี่นะบอกว่าสตินั้นจำปรารถนาทุกกรณีจำปรารถนาก็คือต้องใช้ที่ว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาก็ต้องใช้เท่านั้นแม้แต่เดินไม่มีสติเดี๋ยวก็ล้มเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็สะดุดอะไรใช่ไหมแน่นอนต้องมีสติทีนี้สติเนี่ยในภาษาที่เราพูดกันเนี่ยเราจะละอีกข้อธรรมหนึ่งหรือองค์ธรรมอีกข้อหนึ่งไว้ฐานเข้าใจตามปกติเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงสติอย่างเดียวหรอกสติอย่างเดียวมันไม่พอนะสติจะมากับสัมปชัญญะนะสติเป็นตัวเริ่มให้เป็นตัวดึงจับและกำกับไว้อะไรทำนองนี้เหนี่ยวรั้งอะไรต่างก็จึงก็ทั้งทำให้ตรวจตาได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีสัมปชัญญะด้วยถ้าอย่างกว้างเราก็พูดว่าสติปัญญาจะเห็นว่าสองอันเนี่ยจะพูดสติสัมปชัญญะบ้างสติปัญญาบ้างจะเป็นปัญญาหรือสัมปชัญญะนั่นก็คือหมายถึงปัญญาแล้วก็มีสติเป็นตัวเริ่มนี่เราก็มักจะพูดกันแค่สติไปนั้นมาก็เลยมักจะลืมไปว่าที่จริงเนี่ยต้องมีสัมปชัญญะแล้วก็เน้นด้วยนะสติมันก็ช่วยเหนี่ยวรั้งดึงไว้อะไรกำกับไว้นะทีนี้ว่าที่มันดึงมันกำกับได้ผลดีเนี่ยเพราะรู้นะเพราะมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยก็เป็นความตระหนักรู้เวลาเราให้สติกำกับอยู่เนี่ยยิ่งปัญญามันดีมันชัดอะไรเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลนะมันก็มาช่วยกันมันมาเป็นปัจจัยแก่กันและกันถ้าไม่มีสติเจ้าสัมปชัญญะปัญญามันก็ไม่มาแล้วไม่ทำงานแต่ว่าสัมปชัญญะปัญญาไม่ดีพอสติมันก็ทำงานได้ในวงจำกัดใช่ไหมเหมือนอย่างนายประตูเนี่ยนายประตูเนี่ยเขาเทียบท่านเทียบเหมือนสตินายประตูหรือทวารบาลแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูวังเฝ้าประตูเมืองเอาเลยเฝ้าประตูเมืองเปรียบเหมือนสติทำหน้าที่อะไรล่ะครับก็ตรวจตาตรวจตาก็ต้องรู้ว่าคนยังไงควรจะให้ผ่านคนยังไงไม่ควรให้ผ่านใช่ไหมมีแต่สติอย่างเดียวก็จับดึงตรึงไว้แล้วจะไปดึงยังไงก็ต้องมีสัมปชัญญะมีปัญญาใช่ไหมปัญญาเป็นตัวสำคัญนะรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยอย่างในสถานการณ์อย่างเงี้ยสติจะทำงานได้ผลเนี่ยมีสัมปชัญญะรู้อะไรดีอะไรชั่วแน่รู้อะไรถูกอะไรผิด
รู้ออกไปจนกระทั่งว่าไอ้ตามเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าทำเหตุอันนี้แล้วผลมันจะออกอย่างนั้นแล้วถ้าทำไม่สมควรแล้วผลบานปลายยังไงมองเห็นหมดใช่ไหมสติมันก็กำกับให้เป็นไปอยู่ในขอบเขตของปัญญาที่บอกให้นะปัญญามันก็บอกให้นั่นในเวลานี้สำคัญมากก็คือต้องมีสัมปชัญญะด้วยก็มีทั้งสติและสัมปชัญญะก็เน้นบอกว่าสัมปชัญญะนั่นก็คือความรู้เข้าใจทันว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรจะก่อให้เกิดความเสียหายจะเกิดผลร้ายตามมาบานปลายอย่างไรนี่เราจะต้องคุมไว้ให้มันอยู่ในขอบเขตแล้วตอนนี้ก็เอาว่าสติช่วยระวังคุมเหนี่ยวรั้งไว้กำกับไว้ไม่ให้มันบานปลายหรือว่าเกิดผลเสียหายเป็นรุนแรงอะไรเป็นต้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคล้ายๆพอให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ก่อนนะไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ควรได้ประโยชน์เท่านั้นหรอกอันนี้ตอนนี้ก็แปลว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ให้มีสติกำกับโดยมีปัญญารู้ว่าอะไรจะอะไรเนี่ยไม่ได้มีถ้าไปทำอะไรรุนแรงไม่ได้เกิดผลดีขึ้นกับประเทศชาติสังคมเลยแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงประคับประคองให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพร้อมกันนั้นเนี่ยเราควรจะได้ประโยชน์ระยะยาวเรื่องสถานการณ์นี้มันก็เป็นเรื่องชั่วคราวผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่สังคมจะได้ประโยชน์ที่แท้จริงก็ระยะยาวก็ต้องโยงเรื่องนี้ไปสู่ผลระยะยาวการที่จะแก้ไขปัญหาได้ของสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมระยะยาวไม่ใช่ว่าจะแก้แต่ตอนนี้แหละแม้แต่ว่าจะเอาชนะเอาแพ้กันนะมันก็ไม่ได้ผลอะไรทั้งนั้นนะใช่ไหมเพราะว่าเหตุปัจจัยนี่เราสะสมมานานแล้วสังคมไทยจะต้องแก้ปัญหากันไปยาวไกลเลยอันหนึ่งก็คือว่าเออนอกจากสติคอยระมัดระวังกำกับคุมกายวาจาใจของตัวเองให้อยู่ในขอบเขตที่ดีงามถูกต้องจะเป็นประโยชน์แล้วก็สังเกตสังกาไปด้วยสติมันก็จะช่วยสติสัพพัญญะมาช่วยกันก็ดูเราก็ไม่เอาแค่พอใจไม่พอใจหรือว่ามุ่งไปที่ว่าถ้าเป็นฝ่ายก็ฝ่ายไหนชนะจะแพ้อะไรเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่คอยวิจารณ์ไม่ใช่อย่างนั้นดูไปด้วยสังเกตเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นการแสดงออกเป็นอาการอย่างหนึ่งของสังคมถ้าเหมือนชีวิตร่างกายของเราก็เหมือนกับโรคมันมีอาการของโรคออกมาแล้วตัวโรคนั้นมันอยู่เบื้องหลังมันก็ต้องมีใช่ไหมอันนี้เราจะได้ประโยชน์ก็คือว่าดูคนจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามที่มาแสดงออกเนี่ยในแง่หนึ่งดูด้วยความรู้เข้าใจแล้วก็จะเห็นใจกันนะบางทีเอาละคนที่จิตใจไม่ดีก็มีความประสงค์ร้ายอะไรแต่ไรแต่รวมแล้วกว้างๆทั้งหมดมันก็มีไอ้โรคเป็นสมุฏฐานอยู่ลึกๆ ลงไปมันเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ดูสภาพสังคมของเราแล้วก็เหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังแม้แต่คุณภาพของคนการแสดงออกอะไรต่างๆเหล่านี้โรคอย่างหนึ่งก็คือว่าความเจ็บป่วยไม่สบายความทุกข์ยากในสังคมนี้ที่มีอยู่ผู้ที่มาแสดงออกแสดงความไม่พอใจหรือมาพูดถึงเรื่องร้ายๆต่างๆเหล่านี้ก็เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีหลายระดับบางคนก็พูดเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็มีความรู้กว้างขวางพูดตรงตามเป็นจริงบ้างพูดอาจจะบางแง่บางมุมจับเอาแง่ที่ตัวต้องการจะพูดบ้างอะไรเงี้ยนะเราก็อย่าไปถือสามองด้วยความรู้เท่าทันแต่ว่าเราเอาว่าอะไรที่มันแฝงอยู่ในนี้ที่ว่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมระยะยาวไม่ไปเพ่งเล็งโทษเขาละเช่นอย่างคนที่มีความทุกข์มีปัญหาบางคนเนี่ย
ไม่รู้ตัวได้ซ้ำแต่ว่าตัวเองน่ะมีอาการของทุกข์อยู่เคยเปรียบเทียบเหมือนอย่างกับเด็กเล็กๆแกร้องไห้แกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรที่จริงแกไม่สบายแกไม่สบายในท้องแกบางมีโรคนั้นโรคนี้แกไม่รู้อ่ะใช่ไหมเด็กนี่กันร้องไห้แง่แง่แต่แกก็ไม่รู้กับเป็นอะไรคนไทยเวลานี้ไม่น้อยก็เหมือนเด็กร้องไห้แง่ใช่ไหมตัวเองเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเหตุที่แท้มันคืออะไรทีนี้คนที่รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยอย่ามัวไปตื่นเต้นอย่ามัวไปหลงตามไอ้เรื่องปรากฏการณ์ภายนอกที่มัวแต่วิจารณ์กันในแง่นั้นแง่นี้คนนั้นถูกคนนี้ผิดดูอาการเนี่ยแล้วก็อาจจะมองเห็นลึกลงไปอาการไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นมูลเหตุเงื่อนโรคของสังคมไทยเนี่ยคงจะเยอะอยู่สังคมไทยนี่ป่วยพอสมควรป่วยมาหลายปีแล้วป่วยใช่ไหมเออท่านก็ยอมรับก็เนี่ยมันอาการป่วยแสดงออกยิ่งเป็นเด็กด้วยก็ร้องไห้แง่ๆก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเราต้องช่วยเขาก็สังเกตดูเออเขามีทุกข์มีร้อนอะไรแล้วก็จะได้เอาไว้ใช้แก้ไขระยะยาวอย่างนี้ก็เรียกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเราได้ปัญญาก็ต้องให้ได้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ไม่ผ่านไปเปล่าไม่ใช่ผ่านไปเปล่าแล้วบางทีเจ็บตัวกันไปแล้วไม่ได้ลึกในราวอะไรนะผ่านไปแล้วก็แต่วิจารณ์กันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ประโยชน์ไม่ได้เลยแล้วก็เป็นโอกาสที่จะฝึกตนสถานการณ์อะไรไม่ดีขึ้นมาเราก็ต้องฝึกตนเท่านั้นนี่ถ้าเรารู้จักมองรู้จักพิจารณาเราก็ได้ฝึกปัญญาของเราด้วยแล้วก็ได้ฝึกตนกับสถานการณ์ที่เช่นไม่น่าพอใจแล้วจะแสดงออกอย่างไรได้ฝึกตัวทั้งนั้นนะฝึกตัวสถานการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเอาแต่ตามพอใจของเราไม่พอใจของเราแสดงออกอย่างนั้นไม่ได้แสดงออกอย่างไรจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเลยก็พิจารณาอันนี้แหละสติสัมปชัญญะมันจะทำงานไปเรื่อยแล้วก็ได้ฝึกตนไปด้วยแล้วก็มองกว้างออกไปก็อย่างที่บอกเนี่ยปัญหาสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องแก้ไขระยะยาวสะสมเหตุปัจจัยมานานเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มาช่วยเตือนเรามาเร้าเตือนว่าคุณอย่ามัวนิ่งเฉยประมาทอยู่ต้องเห็นชัดแล้วว่านี่เวลานี้ผลร้ายเนี่ยมันแสดงออกชัดเจนแล้วต้องรีบหาทางแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ได้แล้วตอนนี้จะได้ประโยชน์ถ้าเรามองในแง่หนึ่งพอสังคมทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นผลรวมของการที่คนไทยเราเนี่ยได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาใช่ไหมก็มันเป็นผลรวมที่เราทุกคนต้องรับผิดชอบก็ต้องช่วยกันนี่อ้าวมองไปในแง่หนึ่งคือที่ว่าทุกคนได้รับผิดชอบสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมองง่ายๆเหตุการณ์นี้เป็นทางการเมืองก็หมายความทั้งนักการเมืองทั้งหลายใหญ่น้อยจนกระทั่งถึงชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพสังคมที่มีผลร้ายปรากฏขึ้นมานี้หรืออาการโรคของสังคมเป็นอันว่าโดยเฉพาะผู้ที่เป็นระดับผู้นำเนี่ยพวกนักการเมืองจะต้องสำนึกในความรับผิดชอบนี้ให้มากเนี่ยว่าเรามีส่วนในการสร้างเราสร้างมันขึ้นมาอย่างไรแต่ว่าอย่าไปลืมนะประชาชนทุกคนก็มีส่วนแล้วโดยเฉพาะก็คือนักการเมืองเหล่านั้นแหละเป็นผลการสร้างของประชาชนหมายความว่านักการเมืองเหล่านั้นน่ะจะร้ายหรือไม่ร้ายดีก็ตามนะประชาชนเนี่ยสร้างเขาขึ้นมาประชาชนทุกคนจะต้องรับผิดชอบท่านเชื่อไหมว่านักการเมืองไทยเนี่ยคนไทยสร้างจริงไหมฮะฉะนั้นอย่าไปมองข้ามจุดนี้ถ้าคุณจะติเตียนนักการเมืองเราเป็นอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อะไรเนี่ยเราต้องรับผิดชอบด้วยจะแก้ไม่ได้ทั้งคนไทยนี่ไปเป็นนักการเมืองทั้งคนไทยนี่เลือกนักการเมืองเหล่านี้ตลอดจนกระทั่งก็รวมแล้วในแง่สังคมทั้งหมดก็สร้างกันขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องระยะยาวทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นเหตุการณ์นี้เป็นเพียงเครื่องเตือนสติแล้วก็ให้ใช้ปัญญากันให้มากแล้วก็อย่ามองแค่สถานการณ์บัดนี้แต่ว่าให้มองระยะยาวจะต้องแก้ไขกันจริงจังเราประมาทมานานแล้วปล่อยปละละเลย
นะแล้วเสร็จแล้วอ้าวเหตุการณ์ผ่านไปทีก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็มาเจอสถานการณ์อย่างนี้อีกถ้าไม่แก้ไขแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจออีกแหละไม่หมดสถานการณ์อย่างนี้เราจะแก้ได้จริงก็คือต้องแก้ระยะยาวก็แปลว่าเราต้องคิดให้ดีเรื่องนี้เรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวแล้วเอาสถานการณ์เฉพาะหน้ามาเป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ได้ประโยชน์หนึ่งเป็นเรื่องเราเตือนให้เร่งตื่นขึ้นมาไม่ประมาทตื่นขึ้นมาแก้ไขปัญหาสองเราก็จะได้สังเกตอาการโรคของสังคมนี้จับเหตุจับปัจจัยมันจะชัดขึ้นมาในตอนนี้มากขึ้นแล้วไปใช้ประโยชน์ระยะยาวสังคมไทยก็อย่างนี้นะแล้วก็มักจะอยู่ในความประมาทเท่าที่มองนะพูดมาเรื่อยเลยเรื่องคนไทยนี่ประมาทเยอะเหลือเกินท่านคงเห็นด้วยนะฉะนั้นตื่นตัวกันมาสักทีเอาจริงเอาจังเร่งแก้ไขปรับปรุงคุณภาพคนคุณภาพคนนี่เป็นปัญหาหนักที่สุดของสังคมเชื่อไหมฮะเพราะนั้นก็มองสถานการณ์นี้ด้วยความรู้เท่าทันเข้าใจเห็นใจไม่ต้องไปว่าด่าอะไรกันมากเอาประโยชน์ระยะยาวก็อย่างที่ว่าเด็กร้องไห้แงแงมาก็อย่าไปด่าเด็กเลยนะก็ช่วยดูว่าเขามีทุกข์มีร้อนอะไรทุกข์ที่แท้เขาไม่ใช่อันที่เขาร้องไห้หรอกนะมันมีทุกข์ที่เป็นของแท้ที่เขาเองก็ไม่รู้นะถ้าเราไม่แก้อันนี้ก็เราสังคมนี้ก็ต้องประสบชะตากรรมจากความประมาทของตนเองเรื่อยไปนิมนต์ครับมีคำถามอีกข้อครับคือว่าทางออกหรือทางชนะของประเทศไทยมันจะมีไหมแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับก็มีสิครับก็นี่แหละพัฒนาตนนะฝึกฝนตนไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและที่ไม่ประมาทสำคัญก็คือไม่ประมาทในการศึกษาเนี่ยหลักธรรมอันหนึ่งนะความไม่ประมาทในการศึกษาต้องรู้จักเรียนรู้รู้จักฝึกตนรู้จักจับไอ้พวกข้อมูลเนี่ยเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่จะมาใช้ในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาแก้ไขปัญหาก็มองในแง่แค่มองในแง่ว่าจะแก้ไขปัญหาเราก็จะจับจุดได้ดีขึ้นไม่มัวหลงตามสถานการณ์เพราะสถานการณ์มันชวนให้มองในแง่ที่พระท่านเรียกว่ายินดียินร้ายคือชอบชังชอบใจไม่ชอบใจถ้าเมื่อไรเราเผชิญสถานการณ์ด้วยท่าทีของจิตใจแบบชอบใจไม่ชอบใจเราต้องนี่แหละสติมาทำหน้าที่เตือนบอกเลยว่านี่เรากำลังจะพลาดแล้วนะการรับรู้ของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือจุดแรกก็คือไม่รับรู้ด้วยความชอบชังหรือยินดียินร้ายนะจะติดอยู่แค่นี้พอเราไปชอบชังยินดียินร้ายทีนี้ตะเลิดแล้วมันก็ปรุงแต่งไปตามที่ชอบไม่ชอบนะแล้วก็เกิดปัญหานั่นก็พอว่าถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ไปตามมันแหละไม่หลงกระแสไม่อยู่ใต้อิทธิพลของมันชอบชังไม่เอาละตอนนี้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็คนสืบสาวเหตุปัจจัยสังเกตดูนะมันก็จะได้ปัญญาแล้วก็เห็นทางที่จะปรับปรุงแก้ไขก็รวมแล้วก็คือว่าเวลานี้สังคมที่ป่วยนั้นมันแสดงอาการออกมาแล้วเราทำไมไม่เอาประโยชน์จากการที่อาการมันออกใช่ไหมก็จะได้สืบสาวหมอตรวจโรคก็เริ่มจากอาการนี่แหละถ้าไม่มีอาการหมอก็ไม่ได้มีจุดเริ่มพอมีอาการมาหมอก็ได้จุดเริ่มที่จะตรวจโรคใช่ไหมแล้วก็จะค่อยๆสืบสาวเหตุปัจจัยวินิจฉัยโรคอะไรต่ออะไรได้แล้วก็พอวินิจฉัยโรคได้ก็จะค่อยๆวางแผนการในการที่จะบำบัดรักษาต่อไปครับควรจะเป็นหมอที่จะรักษาโรคของสังคมไทยโอ้ยอย่าไปมัวรอเลยทุกคนนี่แหละเป็นทั้งนั้นเลยฮะทุกคนแต่ว่าดูที่ความรับผิดชอบด้วยนะรับผิดชอบก็ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานะเขาบอกอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนักการเมืองเนี่ยก็มีสถานะต้องรับผิดชอบชัดเจนอันนี้ก็แปลว่า
สภาพของสังคมทั้งหมดเนี่ยเป็นผลรวมจากการสร้างสังคมไทยก็จากการสร้างสรรค์ของคนไทยคนไทยสร้างสังคมนี้แต่ทีนี้คนแต่ละคนเนี่ยจะไปรอให้สังคมสร้างตัวนี่อีกชั้นหนึ่งถ้ารอให้สังคมสร้างตัวแล้วสังคมมันก็ทำให้เรากลับไปอยู่ในวงจรนี้อีกคนที่จะแก้ปัญหาสังคมก็คือคนที่เห็นปัญหาของสังคมแล้วก็ปลีกตัวออกให้พ้นปัญหานั้นกระแสปัญหาแล้วก็จะเป็นผู้นำในการที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ให้สังคมถ้าสังคมมันเดินทางผิดสู่วิถีที่ผิดก็จะมีผู้นำให้เดินออกจากกระแสที่ผิดสร้างกระแสใหม่หรือทิศทางใหม่เป้าหมายจุดหมายใหม่แต่เวลานี้เคยพูดกันว่าสังคมไทยเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายจุดหมายรวมจุดหมายรวมของสังคมไม่มีเป็นสังคมที่ไร้จุดหมาย อยู่กันไปแต่ละคนก็ว่ากันไปแต่ละคนของตัวเองจุดหมายของแต่ละคนเช่นผลประโยชน์เฉพาะหน้าว่ากันนัวเนียไปหมดและผลประโยชน์ของแต่ละคนมันก็มาขัดกันใช่ไหมมาขัดกันมันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนกับเคยเปรียบเทียบไว้แหละก็เหมือนไก่ในเข่ง ใช่ไหมไอ้ไก่ในเข่งมันไม่รู้หรอกจุดหมายก็คือทุกตัวเนี่ยเขานำไปสู่อะไรเขียงเดียวกันอยู่ในเข่งเดียวกันแล้วไปสู่เขียงเดียวกันแต่ว่าไก่ทั้งหลายหาสำนึกไม่มันอยู่ในเข่งเนี่ยมันก็มองกันไปมองกันมาเหยียบเท้ากันไปเหยียบเท้ากันมามันก็ทะเลาะกันจิกตีกันแว่ว่ากันนัวเนียหมดเสร็จแล้วในที่สุดเป็นไงก็ขึ้นเขียงเดียวกันหมดใช่ไหมเนี่ยสังคมไทยถ้าไม่ตระหนักให้ดีก็เป็นสังคมไก่ในเข่งใช่ไหมฮะอันนั้นก็ตั้งเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็มองในแง่เนี่ยใช้ปัญญาอยู่ในสมรสิการมองเหตุปัจจัยมองด้วยความรู้เท่าทันมองด้วยความเข้าใจเห็นใจแต่ว่าไม่ใช่ตามใจเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจนะก็หาทางแก้ไขไปจับเหตุปัจจัยให้ได้แล้วก็สถานการณ์นี้มันจะช่วยทำให้เราได้ปัญญาแล้วเราก็มาวางแผนระยะยาวว่าจะแก้ไขสังคมนี้อย่างไรต้องช่วยกันสร้างสรรค์เข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจขับตามใจไม่ได้แล้วเราไม่ทำให้เขาขัดใจหรอครับไม่สิเราจะไปขัดใจทันทีใช่ไหมเราต้องค่อยตะล่อมแม้แต่ว่าที่ไม่ตามใจเขาเนี่ยมันจำเป็นต้องขัดใจนะฮะถ้ารู้จักวิธีจัดการดำเนินการที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เขาคล้อยตามอย่างน้อยก็ตะล่อมให้มันเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องแล้วเขาก็ค่อยๆสำนึกรู้ตัวนะคนเหล่านี้ถ้าพูดกันดีๆบางทีก็เข้าใจก็จะค่อยๆมองเห็นว่าเอออะไรมันผิดอะไรมันถูกในที่สุดก็อย่างที่ว่าอย่างน้อยผลรวมมันก็เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติสังคมเดียวกันนี่แหละผลร้ายก็เกิดขึ้นทันทีแต่ก็เราก็ต้องเห็นใจในแง่ที่ว่าก็เอาละอย่างน้อยก็ได้มาแสดงอาการป่วยของสังคมให้เห็นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เห็นอาการป่วยก็หนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยได้รู้สองก็คือไม่มีเครื่องเตือนกระตุ้นเราให้เอาใจใส่ก็จะเพลินประมาทต่อไปอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันมาทำให้นอนนิ่งอยู่ไม่ได้นะก็เลยลุกขึ้นมากระตือรือร้นจะดิ้นรนขนขวายแต่ถ้าไม่จับจุดไม่ถูกก็ดิ้นผิดอีกแหละแทนที่จะดิ้นรนขนขวายเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาระยะยาวก็ไปเที่ยวเอาคิดกันจะข้ามหันกันว่าทำไงฉันจะชนะฝ่ายโน้นนะระยะยาวจะกลายเป็นระยะยาวในการชนะกันมันไม่ใช่ระยะยาวที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของสังคมตกลงว่าต้องมองทั้งในแง่ที่ว่าสังคมนี้มีอาการป่วยที่เป็นผลรวมของเหตุปัจจัยของสังคมนี้ที่คนในสังคมไทยได้ร่วมกันสร้างขึ้นและในการแก้ไขก็แก้ไขเหตุปัจจัยนั้นที่ดูสืบค้นได้จากการจับอาการนั้นออกมาแล้วก็แก้ไขระยะยาวแล้วก็แต่ละคนนั้นที่มีปัญญาก็อย่าให้ตัวอย่ายอมให้ตัวเป็นเพียงผลของสังคมนี้
หรือผลที่สังคมนี้สร้างขึ้นเท่านั้นแต่ต้องเป็นผู้สามารถที่จะแก้วิถีของสังคมได้ด้วยนำสังคมออกไปสู่วิถีทางที่ถูกต้องมันต้องเดินทางอะไรผิดพลาดเหมือนกันนะนะฮะเป็นประสบการณ์ที่ต้องประสบการณ์พิเศษที่ว่ามันมีประสบการณ์ในเรื่องความเจ็บป่วยอ้าวนิมนต์ครับมีคำถามว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยจะมีวิธีการในการทำยังไงให้เกิดผลประโยชน์ครับก็เนี่ยอย่างน้อยเราก็ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสเรื่องราวนี้อย่างน้อยก็ไม่ตกเป็นท่าของความชอบชังแล้วเราก็มองคนทั้งหมดเหล่านั้นที่อยู่ในสังคมด้วยว่าเราก็จะจับเอาที่เป้าหมายที่ว่าเราอยากจะดูไอ้อาการแสดงออกความเจ็บป่วยเนี่ยไอ้ตัวแท้ของโรคมันอยู่ที่ไหนคืออะไรแล้วก็มองในแง่ของการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยที่ว่าการพัฒนาคนเนี่ยสำคัญมากย้ำมาเรื่อยเลยคนไทยจะต้องพัฒนาคุณภาพกันเหมือนอย่างเราแม้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยกี่ปีแล้วประเทศไทยที่บอกว่าปฏิวัติมาเป็นประชาธิปไตยกี่ปีครับ78ปีถ้า78ปีเนี่ยคนไทยก็ยังมีรู้จักประชาธิปไตยกันไม่เท่าไหร่เชื่อไหมอะไรประชาธิปไตยชาวบ้านบางทีก็แค่เลือกตั้งนึกว่าไอ้รูปแบบการเลือกตั้งนั้นคือประชาธิปไตยถูกไหมฮะสมัยก่อนนี้นึกว่าผ่านรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์นั่นคือประชาธิปไตยก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมความหมายของประชาธิปไตยไม่รู้เข้าใจนั้นคนไทยเรานี่ก็ต้องยอมรับข้อบกพร่องตัวเองไม่ค่อยแสวงปัญญาจริงไหมครับไม่เอาใจใส่ละเรื่องปัญญาหาความรู้ไม่เอาสังคมที่จะเจริญพัฒนาในเรื่องของประชาธิปไตยมันต้องเป็นสังคมที่มีปัญญาเพราะเราต้องการให้แต่ละคนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการปกครองแต่ละคนก็ต้องมีปัญญามีความรู้สิไม่งั้นจะมาร่วมในการปกครองได้ยังไงเมื่อไม่ต้องการปัญญาแล้วเราไม่พัฒนาปัญญาแล้วมันจะไปรอดได้ยังไงประชาธิปไตยมันจะเกิดได้ยังไงใช่ไหมนั่นองค์ประกอบสำคัญของสังคมประชาธิปไตยก็คือการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญามนุษย์ให้มนุษย์เป็นคนมีปัญญาแล้วมนุษย์ที่มีปัญญาก็จะรู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อะไรจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมความเจริญจะดำเนินการทำอะไรกับสังคมนี้อะไรจะทำให้สังคมเจริญเสื่อมเราจะทำยังไงจัดการยังไงได้มันก็มีส่วนร่วมในการปกครองก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทีนี้คนไม่มีความรู้เข้าใจเมื่อตัดสินใจไม่ถูกถูกไหมฮะตัดสินใจมันก็ตัดสินใจผิดการปกครองนั้นอยู่ที่การตัดสินใจนะถูกไหมคนใดมีอำนาจตัดสินใจคนนั้นคือผู้กุมอำนาจการปกครองทีนี้เดิมนั้นน่ะสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็คือองค์ราชาเป็นผู้ตัดสินใจผู้เดียวทีนี้เรากลัวว่าท่านจะตัดสินใจตามชอบใจไม่ชอบใจถ้าตัดสินใจได้ปัญญาก็มีทางที่ดีตัดสินใจได้ปัญญาก็คืออย่างที่ว่าเริ่มจากมีสติสัมปชัญญะรู้อะไรถูกผิดชอบชั่วดีอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วตัดสินใจในสิ่งที่ดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์แต่ทีนี้ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็เอาตามชอบใจไม่ชอบใจไอ้ตาคนนี้ข้าชังมันก็ตัดสินใจฆ่ามันนะไอ้คนนี้ชอบใจมันก็เอามันมาเลี้ยงนะใช่มั้ยนี่ตัดสินใจนี่เราก็เกรงว่านักปกครองที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันไม่สบายใจถ้าได้คนดีก็ตัดสินใจดีก็ดีไปเลยถูกไหมตัดสินใจโดยไม่คิดถึงตัวเองแล้วไม่เอาความชอบใจไม่ชอบใจเอาเหตุเอาผลแล้วเป็นคนมีปัญญาจริงๆด้วยใช่ไหมรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์กับประเทศชาติสังคมแม้ท่านก็ตัดสินใจได้ดีสิเพราะท่านมีเมตตากรุณาหวังประโยชน์สุขกับประชาชนแล้วมีปัญญารู้ด้วยว่าอะไรดีอะไรจะเป็นประโยชน์ได้คนอย่างนี้ปกครองเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดตัดสินใจทีไรก็เป็นประโยชน์อย่างเดียวแต่ทีนี้มันยากมันไม่แน่นอนไปฝากไอ้อำนาจตัดสินใจว่าก็คนเดียวเกิดเปลี่ยนจากอีตาคนนี้ไปอีตาคนโน้นตาคนโน้นมันไม่อย่างนี้เลยใช่ไหม
ไม่เอาแต่ชอบใจไม่ชอบใจตายเลยนี่ดังนั้นเขาก็เลยคิดระบอบกันขึ้นมาเอ๊ะจะเอาระบอบไหนดีเนี่ยก็คือจะเอาระบอบที่ว่าฝากอำนาจตัดสินใจไว้กับใครนั่นเองพูดในแง่หนึ่งนะจะเอาคณะตัดสินใจก็เรียกคณะอธิปไตยก็ได้คณะนั้นอีกก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าไปไปมาคณะนี้มันก็เห็นประโยชน์กับพวกมันอีกทำไงดีก็ไม่ได้ความอีกก็คิดไปกันมาก็เอาให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันเนี่ยเอาจะมีส่วนร่วมกันได้ยังไงทุกคนปกครองด้วยกันก็ไม่สามารถมาประชุมพร้อมกันหมดใช่ไหมใช้ระบบตัวแทนเข้ามาก็สร้างระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนก็คือพยายามวางระบบให้ดีที่สุดเพื่อจะได้มอบอำนาจตัดสินใจไว้กับคนเนี้ยเราก็ไปเลือกเอาคนที่เรานึกว่าดีที่สุดและมีคุณธรรมมีสติปัญญาแล้วจะตัดสินใจใช้อำนาจตัดสินใจในทางที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วก็ไปเลือกตั้งคนนี้ขึ้นมาคนนี้ก็เข้ามาในสภานะแล้วก็มาเลือกได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้มีอำนาจตัดสินใจเลยใช่ไหมเนี่ยในที่สุดเนี่ยขณะนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดแต่ทีนี้ก็ไม่ไว้ใจกันเต็มที่ระบบก็มาคอยคุมหาทางใช้ระบบมีองค์กรนั้นองค์กรนี้มาควบคุมอำนาจตัดสินใจของตัวผู้นำไม่ให้มันเด็ดขาดหรือเอาง่ายๆเกินไปมีทางเช็คมีทางอะไรกันบ้างโอ้ทำไปซับซ้อนบางทีกลายเป็นว่าอีตาคนนั้นฉลาดกว่าเอาไอ้เจ้าพวกนั้นมาเป็นเครื่องมือเลยตกลงว่าถ้าไม่พัฒนามนุษย์มันก็ไปไม่รอดอยู่ดีถูกไหมไม่พัฒนามนุษย์เดี๋ยวเพราะก็ไอ้ระบบมันก็กลายเป็นเครื่องมือของบุคคลนั่นเองก็ต้องได้สองอย่างมาประกอบกันระบบก็ต้องดีแล้วก็พัฒนาคนก็ต้องดีแต่ในที่สุดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพัฒนามนุษย์เพราะว่าระบบมันก็อยู่ในมนุษย์สร้างขึ้นแล้วพอมนุษย์มีอำนาจมนุษย์ก็จัดการเปลี่ยนแปลงปรับระบบใหม่อีกใช่ไหมอันนั้นก็เอาระบบมาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ดีมีปัญญามีทั้งนั่นแหละเราจึงเอาพระพุทธเจ้าตั้งเป็นอย่างหนึ่งบริสุทธิ์สบายใจแล้วท่านไม่เห็นกับตัวไม่เอาเพื่อตัวเองขั้นที่หนึ่งก็สบายแล้วสองมีปัญญาโอ้ทีนี้รู้หมดแล้วอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ยิ่งคนส่วนใหญ่ประโยชน์ของประเทศชาติของมหาชนทั้งหมดเนี่ยอะไรมันจะเป็นประโยชน์ทั้งระยะสั้นระยะยาวใช่ไหมแม่ท่านผู้นี้ต้องมีปัญญาดีจริงๆวินิจฉัยเหตุการณ์อะไรต่ออะไรได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจะเกิดผลดีผลร้ายยังไงมันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุปัจจัยนั้นจะก่อผลสะท้อนไปอย่างนั้นงี้มองออกหมดปัญญาก็ดีแล้วก็เจตนาดีเจตนาดีก็คือประกอบด้วยความรักประชาชนความรักประชาชนก็เทียบพระคุณของพระพุทธเจ้าคือมหากรุณามุ่งไปประโยชน์สุขของประชาชนใช่ไหมปัญญาก็ดีแล้วใจเจตนายังมุ่งเพื่อประโยชน์สุขประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจตัดสินใจเป็นไปด้วยปัญญาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนก็สบายใช่ไหมทีนี้แต่ละคนประชาชนก็มีคุณภาพมีปัญญาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลือกคนที่ในที่สุดจะได้คนอย่างนี้ขึ้นมานี่ถ้าแต่ละคนราษฎรเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยก็เลือกตามชอบใจไม่ชอบใจอีกใช่ไหมเวลาไปเลือกตั้งก็เอาตามที่ตัวชอบใจไม่ชอบใจอะไรเป็นเครื่องกำกับความชอบใจไม่ชอบใจได้สตังค์พอได้สตังค์ก็ชอบใจไม่ได้สตังค์ก็ไม่ชอบใจอย่างนี้เป็นไงประเทศชาติก็หมดนะมันก็ไปไม่รอดมันก็อยู่ในวงจรนี่เลยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็มาร้องไห้กันอีกนะแล้วก็เลยสังคมไทยมันก็จะไม่พ้นสังคมเด็กร้องไห้งอแงนี่ไม่ได้ว่านะแต่ว่าจริงไหมอาการอย่างนั้นนะเนี่ยแกไม่รู้ตัวแกเป็นโรคอะไรจริงไหมแต่ว่ามีทุกมีอยู่แต่ไม่รู้อะไรกันเนี่ยอันนั้นเขาดูเขาเองไม่ออกเราอย่าไปว่าอะไรเขาเลยเราต้องช่วยพิจารณาแต่ว่าเราอย่าไปมัวเพลินไปตามกระแสชอบชัง
ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็มีความปรารถนาประโยชน์สุขกับทุกคนทั่วหน้านะพอจะเห็นนะฮะว่าเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจแล้วก็อย่างที่ว่าอำนาจตัดสินใจในเรื่องใหญ่อำนาจตัดสินใจเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดแล้วสังคมประชาธิปไตยก็คือสังคมที่พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีอำนาจตัดสินใจแต่ว่าเราใช้อำนาจตัดสินใจขั้นต้นก็ที่การเลือกตั้งตัดสินใจก็ว่าเราจะเอาคนไหนที่ไว้ใจได้ว่าจะไปใช้อำนาจตัดสินใจแทนเราได้ดีที่สุดเรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นต้องให้ชาวบ้านตระหนักรู้เนี่ยคุณกำลังจะมอบอำนาจตัดสินใจของคุณให้กับคนนี้อย่าไปคิดแค่ว่าเขาจะให้อะไรเราแล้วประเทศชาติเนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจใช่ไหมวิถีของสังคมนี่มันไปตามการตัดสินใจเลยเพราะนั้นต้องจำไว้ให้แม่นเลยอำนาจตัดสินใจเนี่ยเรื่องใหญ่นิมนต์ถามต่อเนี่ยนิมนต์ครับ